กลับมาในช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆสมัยนี้เนี่ยก็มีเปิดคอร์สกันหลายอย่างนะคะพี่นุทำอาหารบ้างนะคะบางคนก็เรียนภาษาพี่นุเชื่อไหมคะว่าล่าสุดมีการเปิดคอร์สเพื่อสอนการทำบุญอย่างชาญฉลาดน่าสนใจมากครับก็ชื่อภาษาฝรั่งว่า giving with purpose ใช่ค่ะซึ่งคนที่สอนแล้วสอนออนไลน์ด้วยนะครับค่ะเป็นเศรษฐีแบบเป็นแสนล้านนะครับดอริสบัฟเฟตพี่สาวของวอร์เรนบัฟเฟตเศรษฐีหมายเลข4ของโลกครับ Well, I was born in 1920นี่เลยค่ะคนนี้นะคะเธอบริจาคเงินเพื่อการกุศลกว่า150ล้านดอลลาร์หรือจริงๆก็ประมาณ40,000กว่าล้านบาทโอ้โหโอ้ยน้องชายนั่นตั้งเป็นแสนล้านอ่ะค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะมีความตั้งใจว่า 99% ของเงินที่มีอยู่ต้อง 600,000 กว่าล้านนะฮะที่บริจาคเพื่อการกุศลแล้วเพื่อนเขาแต่ต่างวัยหน่อยก็คือบิลเกตส์นั่น 800,000 ล้านอันนั้นอันดับ1เลยมั้งท่านคนนั้นนี่โอ้โหค่ะก็ดอริสเธอมีไอเดียนะคะบอกว่าอยากจะเปิดสอนวิธีเป็นคนใจบุญอย่างชาญฉลาดนะคะก็สอนอย่างออนไลน์ด้วยอย่างที่พี่นุบอกนะคะที่เว็บไซต์ learningbygivingfoundation.org อย่างที่เห็นนี่คือเว็บไซต์ของเธอค่ะเขาสอนเป็นคอร์สแล้วคอร์สกี่อาทิตย์ครับคอร์สหนึ่งทั้งหมดจะใช้5สัปดาห์ด้วยกันเต็มหลักสูตรนะคะก็อย่างเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอเปิดไปแล้วเปิดสอนคอร์สทางออนไลน์เป็นวันแรกแต่ละสัปดาห์สอนอะไรบ้างแต่ละสัปดาห์เนี่ยน่าสนใจมากค่ะก็จะมีการสอนสัปดาห์แรกนะคะจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในอเมริกาประเภท non-profit นะคะมีเรื่องของความจำกัดขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรการบริจาคในอเมริกาทำความรู้จักสอนแล้วก็ทำไมคนถึงบริจาคอันนี้เหตุผลต้องมีนะว่าทำไมถึงอยากบริจาคใช่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการสัมภาษณ์วอร์เรนบัฟเฟตต์ด้วยนะคะสัปดาห์ที่2ก็มีการเลือกมูลนิธิที่เราจะบริจาคเงินสัปดาห์ที่3ผลลัพธ์ของการบริจาคของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะสัปดาห์ที่4ว่าสัปดาห์ที่4ควรจะบริจาคเท่าไหร่ครับกะเกณฑ์ยังไงนะคะแล้วก็จะบริจาคยังไงดีและสัปดาห์สุดท้ายเป็นเรื่องของการบริหารการบริจาคของเรานั่นเองรวมไปถึงการหักลดภาษีจากการบริจาคอันนี้ก็สำคัญด้วยแล้วเวลาที่มีคนมาขอสตังค์ดอริสมีคนวันๆมีคนขอเยอะแล้วหลักการในการให้เขาทำยังไงเขาบอกว่าจะต้องคัดเลือกคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเขียนจดหมายมาเยอะมากนะคะมาขอตังค์มีทั้งใช้หนี้บัตรเครดิตก็มีนะคะหลักการก็คือคัดเลือกคนที่มีความสำคัญนะคะมีความจำแล้วก็อย่างเรื่องหนี้บัตรเครดิตส่งเช็คไปให้จริงแล้วก็ส่งเช็คไปให้เจ้าหนี้ค่ะขอไม่ให้เจ้าตัวไม่ให้เจ้าตัวให้เจ้าหนี้แล้วดูเหมือนว่าก่อนจะส่งเช็คไปให้ต้องสั่งด้วยคุณต้องเข้าไปอบรมก่อนใช่ค่ะอบรมว่าต่อไปจะไม่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตนั้นเป็นอย่างไรคล้ายๆกับสุภาษิตจีนใช่ไหมคะพี่นุคือบอกว่าถ้าหากว่าสอนคนจนเราเอาหยิบยื่นปลาให้คนจนคนจนก็มีปลารับประทานแค่วันเดียวแต่สอนให้เขาจับปลาค่ะเขาจะมีปลารับประทานไปตลอดชีวิตใช่อันนี้ถือว่าเป็นได้เป็นการทำบุญอีกทางนึงด้วยนะคะก็เป็นโครงการดีๆแบบนี้โดยวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนคนที่บริจาคแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายส่งอันนี้หนูชอบมากให้เป็นก้อนใหญ่ไงให้เป็นก้อนใหญ่เป็นหมื่นล้าน20,000ล้านบาท30,000ล้านบาทแต่ว่าพี่สาวเขาได้ให้ทีถึง200,000 300,000อันนี้ค้าปลีกให้ตรงๆเลยแบบค้าปลีกแล้วก็เข้าไปศึกษารายละเอียดด้วยนะคะติดตามได้นะครับสมัครเข้าอบรมออนไลน์กับดอริสบัฟเฟตต์ได้ค่ะเว็บไซต์อย่างที่คุณนวนันท์เรียนเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูอีกสักนิด learningbygivingfoundation.org ใครสนใจโดยเฉพาะมหาเศรษฐีจริงๆน่าจะเข้าไปเรียนเหมือนกันนะคะเพราะว่าให้แบบมีวัตถุประสงค์ให้แบบมีเป้าหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่ให้แบบขอมาก็ให้ไปค่ะครับอันนี้ชมโฆษณาพูดเดี๋ยวครับ